สวัสดีครับวันนี้เรามาเ e รียนในเนื I ้อหาแผนการสอนสัปดาห์ที่15นะครับก็ยังอยู่ในหน่วยสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือการปรปับแต่งการทําานเทคโนโลยีบรรจุคอนเนอร์นะครับในบทสุดท้ายเนี่ยเราจะพูดถึงการสร้างอิเมเพที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ของเขาตลอดเลยใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องสร้างของตัวเองขึ้นมาถูกไหมครับตรงนี้คราวนี้วิธีการสร้างอิเมเ e ของ Docker เ,เนี่ยต้องต้องบอกทฤษฎีว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาจะสร้างไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า d ด็อกเกอร์ไฟล์ในด้อกเกอร ดีเล็กนี่หาไม่ได้นะครับตรงนี้ใช้งานไม่ได้นะถ้าเป็นดีใหญ่ต้องเซตตามนี้เลยด็อกเกอร์ไฟล์ไม่มีเว้นวรรคนะครับชื่อไฟล์นี้ไม่มีนามสก,กุลก็เลยเรียกว่าด็อกเกอร์ไฟล์นะครับตรงนี้ตัวนด็อกเกอร์ไฟล์เนี่ยจะใช้วิธีการว่าเป็นคําสั่งเราก็เหมือนกับว่าให้มันทำงานโดยอัตโนมัตินะมันเหมือนกับเขียนคำสั่งว่าเราจะกลอกไฟล์อะไรใช้เมดอะไรรันอะไรกัปปี้ไฟล์อะไรคอมไพล์โค้ดยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็จะสั่งมาแล้วจะเปิดพอร์ตอะไรโดยรูปแบบการทํางนานของคําสั่งพวกเนี้ย มีรูปแบบอยู่2รูปแบบด้วยกันในการเขียนก็คือหนึ่งก็คือรูปแบบแบบเชลก็คือเป็นการใส่ชุดคําสั่งแล้วก็เว้นวรคตามด้วยคําสั่งเว้นวรคพารามิเตอร์ของคาสั่งนะตรงนี้รูปแบบนี้ก็เป็นที่นิยมนะครในปัจจุบันสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบแบบนี้นะสมัยก่อนเป็นแบบรูปแบบที่2ครับก็คือรูปแบบของ Docker จะเป็นชุดคําสั่งครับเว้นวัคนะครับเปิดวงเล็บเหมือนอ r ร a เลยคนระับเป็นปีกกาก้ามปูนะแล้วก็เป็น double q โคะ้ดคำสั่งปิด double quote comma แล้วก็ d o u เ l e quote แล้วก็เป็นพานนร,รามิเตอร์นะรปอ่่าไไไะใสท ถามว่าใช้แบบไหนดีอตามสะดวกเลยครับใช้ผสมกันได้ไหมใช้ผสมกันได้ครับครวนี้ถ้าบรรทัดไหนที่ต้องการคอมเมนต์ใส่เครื่องหมายชาร์ปหรือเครื่องหมายแฮชเอาไว้ที่ต้นบรรทัดหรือถ้าใส่ระหว่างบรรทัดหลังจากเครื่องหมายแฮชทั้งหมดก็คือคอมเมนต์นะครับตรงนี้แล้วก็โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลไม่มีเซมิคอลอนแลถ้าเรากดเอนเตอร์บรรทัดใหม่ก็คือเป็นคาสั่งใหม่ทันที ตรงนี้ก็คือมันจะ enter sensitive นะไม่เหมือนกับโค้ดพวกโปรแกรมภาษา C หรือ Java นะที่เราจะต้องกด semicolon ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่มี semicolon นะครับตรงนี้ขึ้นบรรทัดใหม่คือคําสั่งใหม่ทันทีแต่ถ้าหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ยังถือว่าเป็นบรรทัดเดิมให้ใส่เครื่องหมายทับขว่าครับก็คือ backslash นั่นเองนะตรงนี้ตามตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดู้ให้เห็นภาพว่าบรรทัดแรกเนี่ยก็คือ form s e n t o s colon 8ก็คือเราจะบอกว่าอ้างอิงนะครับ อ้างอิงบรรทัดแรกก็คือเป็นพารามิเตอร์เป็นชุดคําสั่งฟอร์มพารามิเตอร์เป็นเซโนเอ8ใช่ไหครับตรงนี้บรรทัดที่2มีเครื่องหมายชาร์ปอยู่เข้ามาแฮชก็แปลหมายถึงว่าเป็นคอมเมนต์ไม่มีการประมวลผลอะไรบรรทัดที่3มีชุดคําสั่งว่ารันนะครับแล้วก็มีคําสั่งว่ายำแล้วก็เพื่อติดตั้งแพคเกจ่วนคําสั่งยำนะ่ะมีความยาวสองทัดก็คือ install w e g e t unzip อันนี้ถือว่าเป็น3ามพารามิเตอร์อยู่ในบรรทัดเดียวกันบรรทัดที่5มีคําสั่งว่า cmd ใช่ครับแล้วก็มี มีคำสั่งว่า wget ชุดคำสั่งนะครับอันนี้ชุดคำสั่ง cwd นะครับคำสั่ง wget แล้วก็มีพารามิเตอร์ว่าเป็น h t t p slash slash ใช่ไหม server slash file d t i p นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งมันทำอะไรบ้างคราวนคำสั่งที่ใช้ในตัว d o c k e r file เนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลักๆเลยนะอาจารย์รวบรวมมาเนี่ยจริงมันมีเยอะกว่านี้มันมีเยอะกว่านี้มากๆแต่ว่าไอที่ใช้บ่อยๆเลยที่ว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราก็คือมีทั้งหมด9คำสั่งด้วยกันคำสั่งแรกก็คือ form ฟอร์มเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราต้องการจะใช้ Image อะไรเป็นตัวสตาร์ทถ้าเราสร้าง Image หลายตัวแล้วเราก็สร้างฟอร์มต่อๆกันก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าสร้างฟอร์มเซลลูเอสแปดแอสบิเดอร์ก็แปลว่าเราตั้งชื่อไอเซลลเอสแปดว่าเป็น Image ว่า Builder นะครับตรงนี้ก็คือฟอร์มเป็นเซลลเอสแปดก็คือจะเป็นเอาเหมือนกับ่าทัดต่อไปเนี่ยเราจะเอาเซลลูเอสแปดเป็นเบสของ Image แล้วเราก็เพิ่มชั้นข้อมูลลงไป รัน <Run, S 2> <c oughs> ก็คือจะร <c oughs> <c oughs> ันคําสั่งในเชลนะครับก็คือเหมือนเราพิมพ์คาสั่งทั่วไปอย่างนี้ครับจะ file, ร,รันโปรแกรมก๊อบี้ไฟล์ย้ายไฟล์แล้วแต่เราเลยเซตทนที่อะไรแล้วแต่เราเลยเราก็พิมพ์คําสั่งรันแล้วก็ตามด้วยคําสั่งลงไปตรงนี้นะครับรูปแบบที่เป็นที่นิยมก็เป็นรูปแบบของเชลก็คือพิมพ์ต่อๆไปเลยนั่นเองรตรงนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการติดโปรแกรมหรือคัดลอกสมข้อมูลนะครับตรงนี้หรือว่าสั่งให้โปรแกรมมันรันอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้คําสั่งถัดมาคือ export นะครับใ่อคำสั่ง port เป็นการบก ho เพสต์เน ต้องการให้เปิดพอร์ตอะไรนะครับตรงนี้โดยมากก็ถ้ามันก็มี TCP กับ UDP เนอะแต่ถ้าเราไม่ระบุมันหมายถึงเป็นโปรโตคอล TCP เช่นเราอาจารย์บอก export port 80อย่างเงี้ยก็จะหมายถึงว่าเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะเปิดพอร์ต80ให้กับ Docker host นะครับเป,เป็นคำแนะนำแต่ถึงเวลาสุดท้ายแล้วต้องใส่พารามิเตอร์ขีด p ตอนใน Docker run ไหมคำตอบคือต้องใส่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแล้วถ้าอาจารย์นะครับผมไม่มี export แล้วผมใส่ขีดีมันจะเปิดให้ไหมคาตอบคือใส่ให้เหมือนเดิมก็คือมันก็เปิดให้เหมือนเดิมครับถามว่าอ่าเรามีเอ็กซ์ไว้ทําไมอ่ามันมีไว้เหมือนกับเป็นด็อกิเมนต์ด้วยเส่วนึงคือเวลาคนอื่นเขาเอาอิเมเราไปใช้ต่อไงเขาจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีพอร์ตนี้ให้เปิดนะเขาจะได้รู้รน,น,นะครับดีกว่าการไปเขีนคอมเมนต์นะครับก็เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานาากกันถัดม,มาก็คือชุดคําสั่ง add คําสั่ง add เป็นคำสั่งที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นข,ข้อมูลที่ก็การคัดลอกเนี่ยเป็นไฟล์อยู่ใในนเเคครื่ออองงขขขดดแลล้้วกกนนก็็ัาไไป เป็นเดคลอเก็ได้หรือเป็น URL จากที่อยู่ระยะไกลก็ได้เร่านี้เมื่อคัดเลาไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําการสร้างชั้นข้อมูลใหม่แล้วก็บันทึกทันทีความพิเศษของตัวคําสั่งแอดก็คือว่าถ้าเราแอดไอ้ไฟล์ .zip เนี่ยครับ .zip ไอ้พว ok. ก .tar.gz หรือ .tgz ก็คือเป็นไฟล์ zip อะถ้าเราแอดพวกนี้ลงไปใช่ไหมครับ Docker มันฉลาดมันจะแตกไฟล์ให้เราได้ด้วยก็คือมันจะแยกข้อมูลออกให้กลายเป็นเดคลอเรทให้เรานะครับตรงนี้เช่นเช่นว่าถ้าอาจารย์ใส่แอดแล้วเราจะก็เอา download.com สแลไฟล์ zip แล้วก็วางไว้ที่ root ใช่ไหมครับโดคลี root ก็แปลว่าถึงเวลาพ๊บเนี่ยมันจะไปดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยไฟล์ zip มาจากยูเอาที่กําหนดนะครับแล้วก็บันทึกเข้าไปใน root ของ image นี้แล้วก็แตกออกมานั่นเองแตกไฟล์ออกมาแล้วก็บันทึกลงไปโอเคนะครตรงนี้คราวนี้เวลามันมันจะดาวน์โหลดได้มันต้องมี3ามโปรโตคอล h ttp h ttps แล้วก็ ftp เท่านั้นนะครับ3ตัวนี้ อันนี้ถัดมาเป็นชุดคำสั่ง copy ชุดคำสั่ง copy เนี่ยก็เป็นการ copy คัดลอกใช่ไหมแฟ้มข้อมูล directory ท้องถิ่นเหมือนกันนะครับหรือหรือแฟ้มข้อมูลที่อยู่ท้องถิ่นหรือจากที่อยู่ image อื่นมันพิเศษต,ตรงนี้ครับก็คือว่านี่ add เนี่ย copy ไฟล์ได้แล้วก็ copy จากที่อยู่ระยะไกลได้ส่วน copy เนี่ยก็คือแฟ้มข้อมูลที่อยู่ใน image อื่นได้ก็คือแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในท้องถิ่นก็คือในเครื่องของ locker host ห,หรือในที่อยู่ของตัว image อื่นได้ จา,จากที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยต้องฟอร์มเนี่ยอาจารย์ใส่เป็น c o n t a i n e r i z e builder ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเราทําอะไรในในฟอร์มตัวเนี้ยในในตัว b u i l d e ตัวนี้เน,น,นี่ยเราสามารถก๊อปไปใส่อีกอีกคอนเทนเนอร์ขออภัยก็ไปใส่สู่ image image นึงได้โดยใช้คาสั่ง copy แล้วก็ใส่แดดแดดฟอร์มแล้วก็ชื่อ image ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้คือ builder ใช่ไหมครับแล้วก็ copy มาอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะ copy ไฟล์ในห้อง release ของ image builder ที่เราอาจจะทําคําสั่งอะไรไปเพิ่มแล้วนะไปไว้ใน ห้องไดคาลี่แอปนะครับของอิมเมจตัวใหม่ที่กำลังทำงานอยู่นะครับเพราะเราสามารถมีอิมเมจอะไรตัวที่กำลังทำงานอยู่มันก็ป o p y ไปก็ copy มานะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้กรณีไหนเราใช้ในกรณีอย่างนี้ครับสมมุติว่าอาจารย์มีโค้ดซอสโค้ดที่จะคล้องคอมไพน์มีโค้ดโค้ดของ Java หรือ n e t อยู่อย่างเงี้ยถ้าถ้าเราทำทื่อๆก็คือเรา copy ซอสโค้ดเข้าไปในอิมเมจใช่ไหมแล้วเราก็คอมไพน์มันเป็นเบรลี่แล้วก็สั่งให้มันรันเบรลี่นั้นจากอิมเมจตัวเดียว ท้อย่างนี้จะเกิดปัญหาแน่นอนคก็คือว่าเราจะมีซอสโค้ดในอ m เม e ไปด้วยซึ่งบางทีเราเดลิเวอหรือเราส่งมอบโปรแกร,รมเราไม่อยากให้ซอสโค้ดใช่ไหมก็แปลว่าวิธีการที้เขาทำทำยังไงก็คือเขาจะเขาจะสร้างฟอร์มตัวแรกก่อนซึ่งเป็นฟอร์มของตัวบิลด์เดคือเหมือนคอมไพล e c o ้ด compile code. Comp code เสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บมันเอาไว้ในห้องร e a s e ของตัวบิลด์เดใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเขาก็จะมี image อีเมจตัวหนึ่งที่เป็นแบบมีเฉพาะรันไทม์อ่ะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวคอมไพเลอร์มีแค่รันไทม์อย่างเดียวเหมือนกับเป็นไลบรารีที่ยังเป็นสำหรับการรันโปรแกรมแต่ว่าไม่ต้องคอมไพล์แล้วก็ copy ไอ้โค้ดไอ้ไบนารี่ที่ที่มันคอมไพล์เสร็จแล้วจะไอ้ไอ้อีเมจที่มันที่เป็นตัวคอมไพเลอร์ใช่ไหมไปใส่ในอีกตัวหนึ่งห้องแอร์อยู่หนึ่งที่มันอยู่ในตัวรันไทม์อย่างเดียว ก็แปลว่าเราก็จะได้ image ที่ส่งมอบมามีเฉพาะมีเฉพาะโค้ดที่เราคอมไพล์เสร็จแล้วไม่มี source c ไม่มีรหัสต้นฉบับมาให้นะตรงนี้เราก็จะเป็นขนาดเล็กโดยเพราะไม่ต้องมีตัวคอมไพล์เริ่มมีแค่ตัว run ทันอย่างเดียวก็พออารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในตัวอย่างนะครับถัดไปคำสั่งทํามาคือคำสั่ง cmd ครับคำสั่ง cmd เนี่ยเป็นคำสั่งคล้ายๆ run แต่มันจะต่างตรงที่ว่า run นเนี่ยนะครับมันจะทำงานเมื่อตอนเราสร้าง image แต่เวลาพอเราเอา image ไปสร้าง container คำสั่ง run เนี่ยจะไม่ถูกทำงาน คำสั่ง cmd เนี่ยเมื่อสั่งไปปุ๊บนะครับตอนเราสร้าง image จะไม่ถูกสั่งให้ทํางานแต่ตอนเราเอา image ตัวเนี้ยตอนเราเอา image ตัวนี้นะครับไปสร้างใน container มันจะถูกสั่งให้ทํางานจะเป็นอย่างอันนแ้นะครับงันั้นก็คือมันทํางานเหมือนกันแต่มันทางานคนละเวลาถ้ารันทางานมาต่อเราสร้าง image เอา,เอา image เสร็จป,ปุ๊บเราอยากจะถ้าเอา image เน,นี่ยไป run container นั่นแนหะตอนนั้นอนะ่ะมันจะมีคาสั่งอะไรเพิ่มที่ต้องการจะ run นะับตรงนี้ก็คือตัว cmd นะครับตัวนี้เช่น อาจารย์มี image ของตัว web server อาจารย์ก็ให้ไปสั่งว่า httpd ขีด default ไว้ก็คือให้มัน run web server ตอนที่เราสร้างเป็น container แต่ตอนที่เราสร้าง image มันจะไม่รันอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรา specify ตัว cmd เงไปเนี่ยแล้วตอนนี้ตอนใน docker run เราสังเกตได้ว่าหลัง container อนะ่ะ parameter สุดท้ายเนะี่ยมันเป็นคำสั่งใช่ไหมครับถ้าเราระบุค,คำสั่งเช่น bash หรือเป็น shell หรือคำสั่งอื่นๆลงไปปุ๊บเนี่ยไอ้คำสั่ง cmd จะไม่ทำงานคำสั่ง cmd จะไม่ทำงาน สุดท้ายคือตัวอีกตัวนึงก็คือตัว entry point ตัว entry point เนี่ยจะเป็นตัวระบุว่าเหมือนคล้ายๆกับ cmd เลยคือจะไม่ทำงานเมื่อตอนสร้าง image แต่เมื่อนำ image ไปสร้างเป็น container มันจะทำงานคล้ายๆเหมือนตัว cmd เลยเนาะแต่มันต่างกัตรงนี้ครับว่าตัว entry point เนี่ยถ้าเราระบุอะไรไปแล้วเช่นอาจารย์ระบุ entry point เป็น docker e n t point n h s h มันก็จะรันไฟนี้ให้ แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ระบุคําสั่งตอนใส่คําสั่ง Docker Run น่ะมันจะมีคําสั่งตอนตอนท้ายใช่ไหมอย่างเช่นว่าคําสั่งพวก bash หรือว่าเป็น shell หรือเป็นคำสั่งอะไรก็ตามเนี่ยคาสั่งตัวนี้ยังคงทํางานอยู่คือถ้าเป็น CMD คําสั่งนั้นมันจะหายไปเลยมันจะแทนที่ด้วยคาสั่งใหม่ที่เราระบุตอนเ m ้ามากับพิ่์ Docker Run แต่พอเป็น Entry Point คาสั่งที่ว่านั้นน่ะมันจะกลายมาเป็น p a r a เต t e r ครับมันจะกลายเป็นรามิเต t e r เช่นถ้าอาจารย์สั่งระบุคําสั่งริบต้นการทำงานว่าเป็น HTTPD ใช่ไหมครับ มันจะกลายเป็นว่ามันจะรัน Docker NPOHS HTTPD คืออีเนี่ยจะต้องรันให้ได้จะมาครับว่ามันต้องเข้าทางเนี้ไม่ยอมนะครับไม่ยอมแต่ว่าจะเป็น c m d อ่ะถูกถูกทับด้วยค่าติดตั้งอื่นๆได้นั่นเองประมาณนี้นะครับถัดมาคือคำสั่งวอลลุ่มครับก็คือระบุที่เก็บข้อมูลคือเราสามารถใช้ขีด v ในพารามิเตอร์ในการสร้าง Docker ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะระบุเป็น directory ได,ได้เราไม่มีวอลลุ่มเราก็ใช้ขีด v ได้แต่ถ้าเรามีวอลลุ่มลงไปปุ๊บใช่ไหมครับ ด็อกเกอร์จะสร้างวอลลุ่มพิเศษเป็นเดคลี่หนึง่งแยกต่างหากมาให้นะครตรงนี้แยกต่างหากของคอนเทนเนอร์ไม่ให้ต่างหากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนเขาต้องการจะเมาส์หรือเชื่อมต่อกับเดคลายในเครื่องของเขาเนี่ยเวลาเขาเห็นอิมเมจของเราเห็นด็อกเกอร์ไฟล์เขาจะเห็นว่าอ๋อมันมีวอลลุ่มนี้เขาควรจะเชื่อมต่อดเดคลายนี้กับกับเครื่องของเขานะเพื่อจะเก็บข้อมูลคอนเทนเนอร์น er ี้จะกำจะกำลังจะเก็บข้อมูลในไดครายอะไรในอนาคตอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นการสื่อสารคล้ายคล้ายเหมือนเอ็กซ์โพสนั่นเองสุดท้ายคือคําสั่ง workdir คือบออกกว่า่าาปปรเปลียนห้ง ปกติแล้วบางทีเรา copy ไฟล์จากห้องนี้ไปห้องนี้ move file rename ไฟเราต้องมีการเหมือน CD เพื่อเช a n g e d i r เพื่อเปลี่ยนห้องไปเปลี่ยนห้องมาใช่ไหมครับใน Docker ไฟล์เปลี่ยนห้องไม่ได้ต้องใช้คำสั่ง workdir เพื่อสลับเปลี่ยนห้องนั่นเองถัดมาคือตัวตัวแปลสภาพแวดล้อมคือตัวแปลสภาพแวดล้อมคือหมายความว่าคือบางทีถ้าเกิดว่าเรามี Docker file ที่มันยาวมากๆใช่ไหมแล้วเราอย่างง่ายๆเลยอะเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์เนี่ย ในโค้ดเราเขียนว่าเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์ที่ Serv ์ฟเวอ slash เวอร์ชัน 1.0.0.0.1.0.0. d o คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีตรงนี้อยู่5ที่อะครับในโค้ดของเรากิไฟล์วันนี้เราอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.1เราก็ต้องไปแก้ไอ้เวอร์ชัน1 0 0ะต้อง5ที่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีตัวแปรภัพไว้ร้อมปุ๊บเนี่ยเราเก็บไว้ที่เดียวเราก็ทำาไรครับเราก็สามารถที่จะแก้ที่เดียวแล้วที่เหลือมันอ้างอิงได้นะครับตรงนี้เป็นต้นคราวนี้ ตัวแปรสภาพแวดล้อมมี2ตัวครับก็คือมี ARG กับตัว ENV ก็มีคําสั่งเหมือนกันก็คือเป็นคำสั่งของการสร้างตัวแปรสภาพแวดล้อมมันจะต่างตรงที่ว่าตัว ARG เนี่ยจะมีผลมเมือ er เอ่อตอนสร้างสร้าง image ก็คือ Docker build เองก็คือในตอนสร้าง image เท่านั้นตัว ENV นั้นจะมีผลเมื่อตอนสร้าง image และเอา image ไปสร้างเป็น container นะครับตรงนี้แต่จะไม่สามารถรับคําสั่งผ่านทาง Docker build ได้คือคําสั่ง Docker build อ่ะ เขาจะมีวิธีการรับพารามิเตอร์ที่เป็นอาร์กิวเมนต์อยู่คือถ้าถ้าเราจะใช้ในเฉพาะตอนบิล์อย่างเดียวเนี่ยจะแนะนําว่าใช้ตัว a r ร์ช่วยคาสั่ง a ารแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนโค้ดบางอย่างไปแล้วมันจะใช้ในตอนที่จะรันในคอนเทนเนอร์ด้วยอะ่ะก็ะใช้ช่วยคาสั่งว่า e n v นะครับแต่ว่ามันจะมีเช่นว่าถ้าอาจารย์ระบุไปในช่วยคาสั่งว่าเป็นอาร์เเวอร์ชัน5แล้วก็ e n v patch 6ตอนที่เราระบุเนี่ยนะครับระบุพารามิเตอร์ตอนที่เราระบุไปนะครับ เราสามารถระบุตัว Docker build แล้วก็ build argument เดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปแล้วเาจะ build จะบอกว่าถ้าเราระบุ argument เป็นเวอร์ชัเจ็แปลว่า e version เจ็ดเนี่ยจะทับเวอร์ชัห้าไปจะทับเวอร์ชัห้าไปนะรตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไอ้ค่าค่า patch ของ7ได้นะครับตรงนี้ฉะนั้นเวลามันรันเนี่ยถ้าเราใช้คำสั่ง add คือเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาคนระับ server version อขออภัยมันต้องมันต้องดาวน์โหลดตัวเวอร์ชัเจ็มาเพราะาเราใส่ build argument เป็นเวอร์ชัเจ็นะครับตรงนี้ แล้วก็โปรแกรมแพชเป็นเวอร์ชัน6เพราะว่าแพชเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้กมันเป็น E N B มันจะไม่สามารถส่งผ่านอาร์กิเมนต์หรือคำสั่งตรง Docker build ได้นั่นเองก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็โอเคอาจารย์พูดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเราดีเราพูดไปได้เดี๋ยวเราต้องลองทำดูใช่ไหมมันก็จะได้เวิร์กกว่าคราานี้อาจารย์จะลองสร้างเว็บไซต์ PHP ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเราจะสามารถาทำยังไงกับมันได้นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะลองไปที่ไปห้อง,ห,องห้องหนึ่งแล้วกันที่เราจะสามารถสร้างอะไรสักอย่างได้ สมมติมอาจารย์สร้างห้องขึ้นมาก่อนชื่อห้องว่าอะไรนะเว็บแอปแล้วกันนะครับตรงนี้เราจะเข้าไปในห้องเว็บแอปแล้วเราจะสร้างคอนเทนเนอร์จากจากเว็บแอปตัวนี้นะครับจากงนี้ก็เป็นห้องเปล่า,ลา,ลาห้องหนึ่งไม่มีอะไรจะตั้งชื่ออะไรก็ได้บางคนจะตั้งชื่อว่าอนุพงศ์หรือจะตั้งชื่อว่าปวิดก็ได้นะครับไม่ว่ากันคราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์จะสร้างห้องใหม่ขึ้นมาก็คือห้องเว็บไซต์ในห้องเว็บไซต์อาจารย์เข้าไปอาจารย์ก็ไปสร้างไฟล์ index นะครับ PHP ในเด็ด PHP เนี่ย เราก็ใส่เป็น php info ลงไปเนาะง่ายดีปึ๊บให้เห็นว่าเออมันลันโค้ด php ได้นะครับเราก็กดออกอยขออภยัยลลอนเดี๋ยว q กดออกไปเรียบร้อยแล้วก็อาจารย์จะได้ i n d เด็กนะ php มาครับตรงนี้ก็จะใช้วิธีการ echo ไปก็ได้หรือว่าใช้ vi ก็ได้คราวนี้อาจารย์จะสร้างตัว locker file ขึ้นมาโดยการที่อาจารย์จะพิมพ์ไปตามนี้นะคะก็คืออาจารย์ก็จะสร้างาตัวนี้ vi d o c k e r file ด็อกเกอร์ตัวดีใหญ่ด็อกเกอร์ไฟติดกันนะครับตรงนี้แล้วเราก็ลองพิมพ์ตามที่เราไปคือ form senos8 นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับ s n o s 8เราย้ำนะครับขีดไว้อินเตอร์ให้ดีเนี่มันต้องใส่ขีดไว้ไว้ด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราพิมพ์โค้ดที่เราจะจ้างสร้างอัตโนมัติเนี่ยถ้ามันไม่ขีดไวมันก็จะขางใช่ไหมเพราะว่ามันต้องรอเรากด enter ซึ่งในความเป็นจริงเวลาเรา build docker image เราจะไม่สามารถกด enter หรือปฏิสัมพันธ์ได้กับตัวกระบวนการเลยนะครับเราก็สร้างเป็น epel release นะครับตรงนี้แล้วก็อาจารย์ก็จะใส่ตัว อันนี้เข้าไปครับตัวเลต m ม r e l ลิ s e ลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็รันยำฮิด i วเออโมดูลนะครับตรงนี้โมดูล e n a b l e php นะครับตรงนี้อาจารย์ใช้เป็นเลมี่เจ็ดจุดสี่แล้วก็พิมพ์ไปต่อครับอ่ารันยำนะครับ, run, AM, รบ install ก็คืออาจารย์จะ install ตัว php นะครับเข้าไปใน ตัวเครื่องใช่ไหมแล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์เราเนี้เราเราสร้างเองที่จะไปเอาเว็บอัป c ป e เชมาอะไรเงี้ยจะได้เห็นว่าเราสามารถสามารถที่จะสร้างเองได้นะตรงนี้แล้วก็ WorkDI r ก็คือใน linux เราก็เก็บเว็บไว้ที่ www. Ml, นะว่า web บ t m l เนาะเราก็คือ change ช i r e c t o r y ไปที่นั่นจากนั้นเราทำไมครับ Copy แฟ้มข้อมูลในห้องเว็บไซต์ที่เรามีอยู่นั่นเองทั้งหมดใส่เข้าไปในห้องห้องนี้ก็คือห้องว่า web บให้นะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็สร้างห้องนะครับ run น,นะครับตรงนี้ MP 10p รันนะครับ PHP FPM นั่นเองนะครับก็คือให้มันรันตัว PHP จากนั้นเนี่ยเราจะรันเป็นคําสั่งนะครับตรงนี้ PHP FPM ขีด d นะครับเราก็จะรันแอนสองตัวก็คือให้มันรันสองคำสั่งติดกันเลยครับก็คือเพราะว่า CMD เนี่ยเราใส่สองอันไม่ได้ถ้าอาจารย์ใส่สองอันแบบนี้อย่างเงี้นะครับขีด d for call ถ้าอาจารย์ใส่สองอันแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับ คำสั่งตรงบรรทัดเนี่ย cmd m pfp fm จะไม่ถูกรันเลยฉะนั้น cmd ในไฟล์ docker file มีได้แค่ที่เดียวอายจเลยใส่แอนแอนไ้เพื่อบอกว่าให้มารัน2อันนี้ติดกันนะครับประมาณนี้เราก็จะได้แล้วแล้วก็กดเซฟออกไปอย่างนี้นะครับก็คือก็จะเป็นการสร้างไปข้าต่างคาสั่งก็คือบอกว่าเนี่ยจาก form 1 o s 8แล้วก็เอา emit 1 s 8มาเป็นเริ่มต้นแต้เราใช้ยัง install ตัว ep release แล้วก็ตัว lemy release ไปนะครับตรงนี้ ฉะนั้นเราได้ลมี่ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมีโมดูลเพิ่มเข้ามาก็คือตัว PHP 7.4แล้วก็เปิด Enable แล้วเราก็ติดตั้งตัว PHP มันก็เป็นเวอร์ชัน7.4ให้เราก็คือเป็นเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะตอนนี้ตัว s e n o s 8เดะมันจะมีแค่7.3ครับแต่ว่า7.4มันใหม่กว่าเราอยากจะใช้เราก็ใช้เป็น l e m ี Release แทนก็เป็นเว็บที่เขามีบริการตรงนี้ให้ฉะนั้นเราก็ Copy ไฟล์ในห้องเว็บไซต์ก็คือตอนนี้เรามีไฟล์ index.php อยู่ไฟล์เดียวก็ไปไว้ที่ห้องนี้าา www/html แล้วก็สั่ง run นนเว็บไซต์นั้้นนนนเองก็ปปรระะะมมาาณณีีคั ส่วนห้องรัน p h p f m เนี่ยมันจะเป็นห้องเทมไฟล์สำหรับการรัน p h p f m นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลโมดูลใหม่ของ apache นะครับก็คือเป็น p h p f m มันจะมีประสิทธิภาพกว่ากว่าตัว php ปกติทั่วไปโอเคเราได้ประมาณนี้แล้วครับก็เราก็สา่งที่จะใช้คำสั่งเราก็ลองเลื่อนไปดูนะครับตรงนี้เรากเา็เราก็เตรียมคำสั่งไว้ก่อนแล้วกัน,นครับเดี๋ยวเราจะลองจะลอง b u ว l d กันในคับหน้านะครับตรงนี้แต่ว่าลองดูดูก่อนเบื้องต้นดูกกได้ก็ใช้คำสั่ง docker นะครับ คำสั่งคือ docker build นะครับตรงนี้ขีดท t ตั้งชื่อตั้งชื่อ image ครับสมมติอาจารย์บอกว่าชื่อ my website นะครับตรงนี้แล้วก็ใส่จุดลงไปคือบอกเป็น directory ปัจจุบันนะครับมันจะหา docker file จาก directory ปัจจุบันเท่านั้นนะครับตรงนี้อ่ะหนึ่งไปนะครับโดย docker file มันต้องมันต้องอยู่คนละห้องมันต้องอยู่ถอยลงไปอาจารย์ขออนุญาต move t ัว docker file นะครับไปไว้ที่ห้องห้องที่เป็น root นะครับแล้วก็ไอ้ไฟล์อะไรเนี่ยแดดอะไรเนี่ยครับ เดี๋ยวก่อนนะลบทิ้งนะครับตรงนี้มันเกินมานะครับอาจารย์พิมพ์ผิดไปนะครับาารง่ายๆคือในห้องเว็บไซต์มี index.php ไฟล์เดียวแล้วก็ถอยจากห้องเว็บไซต์ห้องเว็บแอปที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์มี docker อยู่เห็นไหมครับจ,รจะมี docker กับเว็บไซต์นะตรงนี้นะอาจารย์ก็พิมพ์ docker build ขีดทีตั้งชื่อ image ครับก็คือสูมตั้งชื่อว่า my website ก็ได้ครับ my website แล้วก็จุดคือ directory ปัจจุบันที่มันมี docker file อยู่ประมาณนี้เราก็จะเริ่ม สร้างมาเลยเขาก็จะไปโหลดไฟล์ตัว s y n o s 8 image มาคำทีละเต็ p นะครับมี8บรรทัดก็8สเต็ป p เขาค่อยๆทยอยยปยิ้วมานะครับผมนะครับมันก็จะลองเพงเพียงคำสั่งที่คำสั่งหนี่ก็คือมันเหมือนกับว่าเราใช่ไหมออตโตเมตคำสั่งที่เราจะพิมพ์ยามพิมพ์อะไรลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ เมาถ้าพิมพ์แล้วมันเออเรอรออะไรก็ลองดูว่าเราสะกดผิดไหมอะไรผิดไหมนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คลงไปได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับลันตัวเครื่องเปล่าๆเลยใช่ไหมก็รันตัวแปดขึ้นมานครับก็แปลว่าถ้าเรามีเซนโอเอสเจ็ดเราก็ยังสามารถที่จะดีพอยหรือสงมอบ ระบบประการที่เป็นเซนเซอร8ได้นะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันอื่นๆหรือจะใช้เป็น Ubuntu d e b บียอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาตรงฟลอมเป็นอะไรแต่แน่นอนพอถ้าเราใช้ Ubuntu หรือดีเบียนเราจะใช้ยำไม่ได้เราก็จะใช้เป็น apt หรือ apt-get แทนอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวหมายเว็บไซต์มานะครับตัวหมายเว็บไซต์มาอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเกิด d o c k e r Image ls ดูครับจะเห็นว่าเราจะได้เห็นครับตัวหมายเว็บไซต์ที่เป็นแท็ก latest มาเพราะอาจารย์ไม่ได ขนาดอยู่388เมกะไบต์ก็ประมาณประมาณนี้แหละครับโอเคก็เนี่ยครับก็ได้มาเป็นของส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับแต่เรายังไม่ต้องลองรันดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยเสด็จตัดไปถัดมาเนี่ยก็คือตัว console อปพลิเคชันเนี่ยที่บอกไปอันนี้จันเกิดไปเบื้องต้นแล้วก็คือขั้นตอนมันประกอบหลากหายเลยคือสขั้นตอนนะครับตรงน,นี้เราเลือก image สําหรับการ compile app ก่อนจากนั้นโดยการคัดลอกรหัสต้นฉบับไปนะครับแล้วก็ไป compile ถัดมาคือเรเราเอารหัส ก็คือเนี่ยเราคอมไพล์หาต้นฉบับด้วยข้อมูลที่จําเป็นนะครับตรงนี้แล้วก็กาหนดไีรที่จะบันทึกาละไอไฟล์ที่คอมไพล์ขออภัยต้องยังเป็นต้องเป็นไอที่ที่คอมไพล์ไว้แล้วนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยก็คือขั้นตอนที่3มคือเราเลือก Image ที่บรรจุเฉพาะเครื่องมือแอปพลิเคชันสำหรับทำงานคือตัวหลนฐานมันเองแล้วก็คัดลอกทําข้อมูลที่คอมไพล์แล้วนะจากขั้นตอนที่2นะครับเก็บมาไว้ที่นี่ส่วนสุดท้ายคือเราสั่งให้โปรแกรมทํางานนะครับเราลองมาดู ฟังดูอาจจะงงๆนะครับเราลองมาดูโค้ดอาจารย์ยกตัวอย่างตัวดัตช์คอแล้วกันเพราะดัตช์คอมันมีซอสโค้ดมันมีโค้ดที่คอมไพล์แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราเก็บเอาไว้ใน Image ฟไฟล์เดียวเนี่ยแน่นอนเรามีทั้งซอสโค้ดมีทั้งไบต์ดัลี่หนึ่งขนาดมันใหญ่ใช่ไหมครับสองเลยคือบางทีเราจะต้องใส่ซอสโค้ดไปแล้วเราไม่อยากให้ซอสโค้ดมันใส่เข้าไปบางทีมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของอะไรของบริษัทเราหรือของตัวเราใช่ไหมครับตรงนี้เราก็อยากจะเก็บตัวลิขสิทธิ์เอาไว้ก็สามารถทําอย่างนี้้ไดกก็็คคืือออว่าาาจรายกก์ จะลองสร้าง .net ขึ้นมาติดตั้งตัว .net ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้แล้วเราก็จะลองสร้างสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆขึ้นมาก่อน,นครับอาจารย์ก็ใช้เป็นยำ install .net sdk 3.1นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของเขาเาีายก็ลองติดตั้งมานะครับตรงนี้อันนี้คือติดตั้งเครื่องข้างนอกปกตินะครับ ราวนี้จิตนั่งนะอาจารย์จะลองสร้างห้องใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นคอนโซลแล้วกันเพราชื่อว่าอ่าคอนโซลแอปนะครับตรงนี้อาจารย์ก็เข้าไปคอนโซลแอปคอนโซลแอปนี่ใช้กับเว็บแอปที่เป็นประเภทคอมไพล์ได้เหมือนกันนะมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นคอนโซลแอปแต่ว่าแล้วตัวอย่างให้ฟังนะเคยอาจารย์ก็จ,จะสร้างอะไรคล้ายที่ว่า ASP.NET App ขึ้นมานะครับตรงนี้ MKDR ASP.NET App นะครับตรงนี้แล้วก็เข้าไปห้องนี้อาจารย์ก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือ .net new console นะครับตรงนี้กด enter มันก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้นะครับในนี้ ถ้าเออดูมันก็จะมีประมาณมีเซี H, มันมีโปรแกรมไฟล์นะโปรแกรมหนสีใช่ไหมครับถ้าลองแคทดูมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฮัลโหลเวอร์อ่ะเป็นโปรแกรมเป็นเมนอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษซับซ้อนอะไรก็ประมาณนี้เราจะลองเอาอันเนี้ยครับในห้องเนี้ยสร้างด o อกเ r อร์ไฟล์ขึ้นมาเดียวก็สร้างด o อกเ r อร์ไฟล์จากในห้องคอนโซลแอปนะครับตรงนี้ส่วน A itness, แอปที่เน้นแอปเราก็าไว้อย่างนี้ ก็ลองพิมพ์ไปดูนะครับตรงนี้เราก็เขา,าก็มี image ของ Microsoft ให้ก็เป็น Microsoft เขาไม่ได้เก็บไว้ที่ Docker Hub นะเขาก็จะพิมพ์ยาหน่อย m c r m i c r o s o f t c o m n e t s k a z s d k 3.1อาจารย์ตั้งชื่อให้เห็นไหมครับว่าเป็น build-env นะครับตรงนี้จากนั้น workdir เนี่ยก็ใส่เป็นห้องแอปเราก็ copy ไฟล์ปัจจุบันนะครับไปใส่ที่ห้องก็คือทั้งหมดก็คือทุกอย่างในห้อง app อะใส่เข้าไปห้องนี้ถูกไหมครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ run ตัวเดี๋ยวก่อนนะครับลันต <Run. S 1> ัว .net นะครับตรงนี้ล u น n e t publish นะครับตรงนี้คิสซีรีลิส e คลิสโอ out นะครับตรงนี้จริงๆมันจะต้องเป็นเดี๋ยวก่อนขออภยัยมันอาจจะไม่เจอเอกสารเดี๋ยวอาจารย์อัพอีกทีมันต้องเป็นแ s p n e t app คัดลอกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลอกไปที่ห้องแอปตัวนี้จากนั้นเราก็ต้องอขึ้นไปทัดใหม่อะาจารย์ให้เห็นนะครับว่าเราใช้ตัวรันไทมล์ละ mcr. microsoft. com. net s l runtime 3.1ตัวนี้เรา work a r เป็นห้องแอปจากนั้นเราก็ copy ไหมครับ copy ไฟล์ที่ compile นะครับก็คือจากใน build env นะครับในห้องแอป out ก็เพราะว่าเราใส่ o เราอยู่ในห้องแอปแล้วเราก็ เอาผู้เป็นห้องเอามันก็จะเป็น slash app s l a อ out นั่นเองนะครับประมาณนี้เข้ามาในห้องปัจจุบันของตัวห้องแอปของใน image ของตัว run time นะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็สั่ง entry point ให้มัน r ันเลยนะตรงนี้ entry point ก็เป็น n e t นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น spnet.dll a p net. ให้เห็นว่าเราสามารถที่จะผสมรวมกันระหว่าง2อย่างนี้ลงไปได้นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะก็จะลอง unlocker u i ดูนะตรงนี้ก็เป็น ด็อกเกอร์นะครับสักคู่นี้เราตั้งเป็น my เว็บไซต์เนาะอันนี้เป็น my console แล้วกันก็เป็น docker build ท t my console แล้วก็ใส่จุดลงไปนะครับตรงนี้อ่ะขออภัยเขาบอกว่าบรรทัดที่7มันผิดใช่ไหมครับเราต้องไปดูสิอ๋อมันต้องเป็น w o r k d r ไม่ใช่ work เฉยนะครับอาจารย์ก็ลืมมันตกไปนะครับตรงนี้ w o r k d r นะครับแล้วก็ออกเซฟไปนะครับตรงนี้แล้ก็ลอง b u i l ใหม่นะครับ พึบเขาก็จะไปโหลดอิมเมจของตัว SDK มาก็เขาเนะี่ย Docker build มันจะค่อยๆทยอยอย,อยทำทีละบรรทัดอย่างนี้แหละนะครับทยอยทำทีละบรรทัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ครับจากนั้นมันก็จะ copy ไฟล์มา,เ,าเขาบอกว่า image ตัวนี้ mcr.net run time ไม่มีใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์พิม์อะไรผิดหรือเปล่าอ๋อขออภัยครับอาจารย์ลืมนะครับอันนี้อย่างเงี้ยผิดมันก็จะ error not เ o u n d เขาบอกไม่เจอนี้มันต้องเป็น .net core นะครับตรงนี้ core run time เนาะอาจารย์พิมพ์ตกไปนะครับตรงนี้โอเค save แล้วเราก็ลอง build ใหม่นะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าสเต็ปแรกๆเนี่ยมันเคยทำมาแล้วมันก็จะผ่านปึ๊ดมาเลยมันมาท,ที่5เลยนะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็ว พอเราทาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ตัว My Console มาแล้วอาจารย์จะบอกว่าถ้าเราดู Image LS นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเจอ Image ที่มันไม่มีเห็นไหมไม่มีชื่อไม่มีแ็กเนี่ยจะลบยังไงเห็นไหมเราจำได้ไหมที่คาสั่งลบ Image ทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าต้องใช้ Image ID ในการอ้างอิงเพราะว่าไม่มีชื่อไม่มีแ็กมันไม่รู้จะลบยังไงนะครับถ้ามีพวกอย่างนี้มีชื่อมีแ็กเราก็พอจะลบมันได้นะตรงนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้ตัว My Console กับ My Website มาแล้วเนาะประมาณนี้นะครับตรงนี้ โอเคสับจบสับสัปดาห์นี้เอาแพล็คออฟนี้ก่อนพอให้มันสร้างได้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ฝากความรำคาญผิดาดด้วย5ข้อนะครับแล้วก็ลองบิวแอปดูจากทางเว็บไซต์และทางคอนโซลนะครับเตรียมเอาไว้นะทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้ก็อาจารย์ทําให้ดูแล้วในตัวอย่างของคลิปวิดีโอนี้สับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับโอเคครับเราเจอกันในแ l a นะครับใครมีติดอะไรก็ถามได้นะครับผมโอเคเจอกันสัปดาหน้าครับสวัสดีครับ